ดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube นะคะมานี่พี่น้องหลงหลงลืมค่ะพูดภาษาไทยส่วนมากแฟนคลับเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาก็ฟังภาษาอีสานไม่ออกเนาะบางครั้งก็ฟังภาษาอีสานไม่ออกนะคะช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube นะคะเธอไม่ค่อยได้ถ่ายทำคลิปเยอะหรอกค่ะวันนี้นะคะมีแฟนคลับท่านหนึ่งถามมานะคะเกี่ยวกับการต้นมะละกอมันมีต้นหนึ่งไม่มีรากเลยแล้วเขาก็ถามมาว่าปลูกไปมันไม่มีรากหรอกมันก็คงจะตายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปเอาคอมเมนต์ที่เขาถามเขาพูดมานะคะแล้วทำให้ตัวเองอยากทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อแฟนคลับหรือท่านผู้ชมเข้ามาดูค่ะตัวเองก็ติ๊กตักว่าเป็นแฟนคลับตัวเองนะคะเขาพูดอะไรมั่งนะคะก็คือเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะสักครู่สักครู่สักครู่นะคะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นอันนี้ทำคลิปเพื่อแฟนคลับโดยตรงเลยนะคะอันนี้คือใครที่เข้ามาดูช่องของตัวเองค่ะก็ให้ความสำคัญหมดนะคะเนี่ยค่ะเขาพูดเขาก็ถามขึ้นมาเขาก็ถามขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการตอนมะละกอค่ะก็จะเอาภาพขึ้นข้างๆให้ดูนะคะข้างๆเนี้ยเอาภาพที่ตอนนะคะเอาขึ้นให้ดูนะคะแฟนคลับเขาก็พูดถามมาว่ายังไงมันก็ไม่รอดเพราะมันไม่มีรากออกแล้วเอามาปลูกมันก็ตายสมมุติว่าตอนไปอะค่ะมันไม่มีรากถ้าเอามาปลูกมันก็ตายคลิปนี้ไม่สมบูรณ์คลิปนี้ไม่สมบูรณ์อันกอมันแค่รากขาดเขาเขียนว่าอันกอมันแค่รากขาดแต่มันก็ยังมีรากอื่นอยู่มันถึงจะรอดแต่คราวนี้ถ้าไม่รอดหรอกอย่าแต่ตอนเลยมะละกอที่เป็นตัวผู้เราก็ยังทำให้มันกลายเป็นมะละกอลูกได้เลยเขาพูดลักษณะอย่างนี้ค่ะเราไปดูนะคะเขาต้นที่มันไม่มีรากตัวเองเข้าใจในคำพูดเหมือนกับว่าต้นที่มันไม่มีรากนะคะมะละกอถ้าเอาไปปลูกมันก็ตายถ้ามีรากนิดหน่อยอะค่ะเอาไปปลูกมันก็จะรอดส่วนตัวเองนะคะเคยเอาไปปลูกที่ไม่มีรากเลยแต่มันก็รอดนะคะบางอันมีรากเอาไปปลูกมันก็ไม่รอดก็มีนะคะแล้วแต่นะคะเราไปดูต้นที่เธอตอนมาที่เขาบอกว่าถ้ามันไม่มีรากเลยมันจะรอดไหมเราไปดูของจริงกันดีกว่าเลยนะคะ Let's go วันนี้นะคะจะพามาติดตามต้นมะละกอที่ตอนกิ่งไปแล้วนะคะอยู่ข้างๆตัวเองเนี่ยค่ะพี่แฟนคลับบอกว่าตอนไปแล้วมันไม่มีรากแล้วมันจะรอดได้ยังไงมันรอดนะคะแล้วมันก็อยู่ข้างๆนี้เลยค่ะคือต้นนี้นะคะก็คือหลังจากที่ตอนไปแล้วนะคะระดับความสูงของเธอนะคะต้นมะละกอที่ตอนไปแล้วตอนนั้นมันประมาณเท่าเขานะคะหลังจากที่เธอตอนไปแล้วมันก็ใช้ระยะเวลานานอยู่คือไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะตอนนี้ความสูงของเขาก็ระดับเท่าเอวค่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่ามันเป็นลักษณะยังไงมั่งค่ะก็คือว่าตอนนี้ต้นเขาสูงเท่านี้นะคะข้างหลังก็จะมีการตอนอีกนะคะเนี่ยค่ะต้นของเขาเนี่ยค่ะเท่านี้ค่ะอันนี้นะคะคือมะละกอที่ตอนมาแล้วค่ะที่เขาไม่มีรากเลยนะคะอันนี้คือหลังจากที่ผลติดเขาก็ร่วงหล่นนะคะก็คือกินผลไปแล้วนะคะเขาจะมีดอกออกนะคะเป็นต้นที่เตี้ยมากเลยค่ะลำต้นของเขานะคะตอนแรกตอนมาใหม่ๆนะคะเอาไปไว้กลางป่าค่ะไม่ค่อยได้ดูแลเขามากดูนะคะเขาจะมีรูตรงนี้พี่น้องเป็นหู้อยู่ขนาดไม่มีรากแล้วก็ยังติดนะคะแล้วก็มดเข้าไปทำรังในเนี้ยค่ะเป็นรูเลยส่วนตัวเองก็เลยเอาออกมาข้างนอกแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปตรงเนี้ยค่ะไล่มดออกนะคะ
ขาก็รอดเฉยแล้วก็เอาอันนี้ต้นมะตูมแขกนะคะเอามาปักลงนะคะแล้วก็เอาผักต่างๆมาใส่เอาว่านหางจระเข้มาใส่ด้วยนะคะมาแย่งอาหารกันมีทั้งต้นพริกเลยค่ะเพียบเลยอันนี้ผักหวานนะคะผักหวานมาใส่แล้วก็เอาเม็ดพริกมาโรยๆข้างๆค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้ามะละกอเขาไม่ได้กินผลเราก็กินพวกพืชผักข้างๆนี้ได้นะคะก็คือกินผักหวานอันนี้ค่ะเบญจรงค์5สีหรืออ่อมแซ่บนะคะเด็ดเอาไปใส่ไข่นะคะใส่พวกอ่อมไข่อ่อมหมูได้เลยนะคะแต่อันนี้ค่ะกินไม่ได้นะคะอันนี้คือยากค่ะมันเกิดเองธรรมชาตินะคะพอมาเจออย่างนี้เช้าๆก็เด็ดออกนะคะอันนี้ค่ะที่แฟนคลับเขาบอกว่ามันไม่รอดนะคะอันนี้ให้ดูภาพรวมนะคะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะรดน้ำแล้วก็เดินมาชนกิ่งของเขานะคะมันก็กิ่งของเขานะคะมันก็หักค่ะมันไม่มีรากหรอคะส่วนตัวนะคะเอามาปลูกนะคะเรามาคุ้ยข้ามาขวดกระถางเบิ่งนะดูรากของเขาเต็มเลยนะคะเต็มกระถางเลยอะค่ะเห็นไหมคะรากของมะละกอก็จะไม่ควัดขึ้นให้ดูเยอะนะคะก็คือว่าเนี่ยค่ะรากขาดเต็มเลยอะค่ะเนี่ยค่ะพอเราเอามาปลูกแล้วคือรากเขาจะเดินเต็มกระถางเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจากที่ไม่มีรากก็จะไม่ควัดให้ดูนะคะคือทีแรกว่าจะไม่เนี่ยค่ะรากก็จะเดินเต็มกระถางนะคะต้นเท่านี้ค่ะที่เอามาปลูกนะคะแล้วเราก็มาดูกระถางของเขานะคะที่เราตัดออกไปนะคะเรามาติดตามดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะพอเอาถุงออกแล้วนะคะมันก็เป็นต้นใหม่ที่เกิดมานะคะกระถางอันนี้20บาทนะคะเนี่ยค่ะก็แตกกิ่งนะคะได้มะละกออีกกิ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันง่ายๆเลยค่ะอันนี้พวกต้นมะละกอพวกนี้ค่ะที่อยู่ในกระถางนะคะส่วนมากตัวเองก็จะเป็นคนที่ตอนมานะคะตอนมาแล้วก็เอามาปลูกนะคะก็จะไม่ได้ตอนให้ดูเยอะๆนะคะ ท่านผู้ชมกลับไปดูย้อนหลังของเธอได้นะคะนะคะวันนี้เรามาติดตามดูนะคะว่าที่ตอนไปมันเป็นยังไงมั่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้คือการตัดตอนมานะคะแล้วก็ทำให้มันมีลูกเยอะค่ะอันนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12อยู่ฟังผุ่น12หน่วยเด้อพี่น้อง เรามาดูมะละกอต้นนี้นะคะหลังจากที่เราตอนไปนะคะชื่อเนี่ยค่ะที่มาฟันนะคะก็คือว่าถ้าใครได้ดูคลิปของเธอนะคะก็จะรู้ว่าตัวเองมาตอนต้นนี้นะคะแล้วมันก็เกิดใหม่อะค่ะเห็นไหมคะไอเดียที่เจ๊เจ๋มันไม่ตายง่ายๆนะคะเรามาดูต้นไม้ที่เธอตอนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าใครดูคลิปนะคะต้นนี้ค่ะมีการตอน3ชั้นนะคะแล้วยอดมันไม่มีนะคะตัวเองตัดไปปลูกค่ะนี่นะคะชั้นที่1ที่2 3ก่อนหน้านี้คือตอนไป4ชั้นนะคะแล้วมันเหลือแค่เนี้ยค่ะ1 2 3ส่วนยอดนะคะตัวเองตัดเอาไปปลูกแล้วมันก็แตกแล้วก็เกิดยอดใหม่ขึ้นมาตามช่อนี้นะคะส่วนยอดมันอยู่ที่ไหนนะคะมาดูค่ะยอดที่ตัดมาปลูกเอามันอยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันรอดนะคะแล้วมันก็เกิดยอดใหม่ค่ะยอดของเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะพามาติดตามต้นไม้ค่ะค่ะหลังจากที่ดูคลิปผ่านมาแล้วนะคะถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดกริ๊งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องไว้ว่ารักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือเข้าคอมเมนต์ของเธอเข้ามาเม้ามอยกันได้นะคะว่าอยากทำอะไรส่วนตัวค่ะก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าจะทำอะไรส่วนตัวนะคะก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ในการทำหรอกค่ะก็คือพื้นที่นิดเดียวนะคะในการปลูกก็จะเม้ามอยเรื่องมะละกอให้ฟังเนี่ยค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณจากใจค่ะบ๊ายบาย